พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสวทช.วิทย์สัญจรครั้งที่1วิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคการวิจัยพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับซึ่งจะให้ได้ผลจริงนั้นก็จะต้องมีการเผยแพร่ในวงกว้างทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและภูมิภาคทั่วประเทศให้ทุกคนเข้าถึงได้ครับสวทช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสวทช.วิทย์สัญจรครั้งที่1จังหวัดอุบลราชธานีภายใต้แนวคิดวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของสวทช.สู่สังคมซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยเกษตรกรผู้ประกอบการและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์โดยเทคโนโลยีที่นำเสนอในงานนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้ตอบโจทย์และมีต้นทุนต่ำตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกและการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่สวทช.ถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์โนนกลางบ้านหนองมังจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอบโจทย์จังหวัดที่มีเป้าหมายในการยกระดับการเกษตรไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันมีการขยายผลเทคโนโลยีนี้ไปทั่วพื้นที่ภาคอีสานมุ่งเน้นงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศไทยโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000